สวัสดีครับก็เมื่อกี้ก็เป็นเทปเนาะเทปเก่านะครับมาวันนี้รถติดมากนะครับวันนี้รถติดมากวันนี้เราก็มา2หนุ่มนะครับมาสนุกกลับมากับเข้ามาคุยกับรายการก็ช่วงนี้เราก็เปิดสายหน้าใหม่นะครับให้ท่านผู้ชมโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาเรื่องกฎหมายนะครับกับท่านอาจารย์โสพลนะครับหรือว่ามาคุยแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องเศรษฐกิจและการเมืองต่างๆได้นะครับก็เราวันนี้ก็มาแล้วนะครับวันนี้เห็นอยากจะถามอาจารย์เรื่องนี้ครับ เห็นว่ามันมีการตั้งเรื่องของสนช.ไปแล้วสภานิติบัญญัติแห่งชาติใช่ไหมครับแล้วปัจจุบันนี้ก็จะมีอีกอันที่ให้สมัครก็คือสปช.สภาปฏิรูปแห่งชาตินี่ก็เลยอยากให้อาจารย์ลองเล่าให้ฟังหรือว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วต้องสมัครยังไงอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ทำหน้าที่อย่างไรบ้างคืออยากจะเรียนนิดหนึ่งว่าก่อนท้าวความไปถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยคือคณะทหารนี่เขายึดอำนาจคสช.ยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเสร็จก็มีรัฐธรรมนูญชั่วคราวในนั้นเขาก็เขียนว่าต้องให้มีสนช.คือทำหน้าที่สสและสวเรียกว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับทีนี้ทางฝ่ายคณะรัฐประหารนี่เขาต้องการที่จะเอาคนทั้งประเทศเนี่ยมาสมัครหลากหลายอาชีพสาขามาดูที่ว่าประเทศไทยนี่จะปฏิรูปอย่างไรที่บอกที่ปฏิรูปกันเนี่ยจะทำอย่างไรก็เลยแบ่งไปทั้งหมด11คณะทั้งการเมืองการศึกษาเศรษฐกิจสังคมต่างๆ11คณะครับเรียกเป็นว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติก็แบ่งเป็น2ส่วนส่วนกระส่วนหนึ่งคือหมายความว่านิติบุคคลเช่นกระทรวงทบวงกรมมูลนิธิสมาคมที่เป็นนิติบุคคลสามารถเสนอเข้าไปได้ในรายการต่างๆ11รายการเนี่ย2ให้จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสมัครได้ที่นั่นแล้วผู้ราชการจังหวัดกับกรรมการซึ่งมีท่านผู้ว่าเป็นประธานเนี่ยไปคัดมา5คนส่งมาให้คสช.เป็นคนเลือกเหลือคนหนึ่งเพราะฉะนั้นจะมีตัวแทนจังหวัดทั้งหมดนี่71คน77คนทั้งเนี่ยฮะแล้วก็ทั้งมีส่วนกลางอีกรวมแล้ว250คนอันนี้ก็เป็นคณะสปช.สปช.มีหน้าที่ยังไงก็เอาละเรื่องการเมืองนี่มันเลวร้ายมันชั่วไม่ดียังไงเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเรื่องโกงการเลือกตั้งจะป้องกันยังไงจะทำอย่างไรสปช.ก็มีหน้าที่เสนอมายังคณะรัฐมนตรีเสนอมายังของมายังที่คสช.และถ้าอันไหนจะเป็นต้องเสนอเป็นกฎหมายก็เสนอกฎหมายให้คณะรัฐมนตรีหรือสนช.พิจารณาเข้าสภาพิจารณาเป็นกฎหมายนะครับทุกหน่วยทุกโครงสร้างต่างๆเรื่องพรรคการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจสังคมเรื่องการเกษตรเรื่องอะไรต่างๆนี่ทั้งหมดคสช.เขาก็จะเอาคณะปฏิรูปเนี่ยมาเสนอเสร็จเขาก็จะมาพิจารณาดูนะครับหนึ่งคสช.อาจจะเสนอกฎหมายเองก็ได้คณะตรีเสนอกฎหมายเองสองสภาปฏิรูปเสนอกฎหมายเองหรือทางสนช.อาจจะเสนอกฎหมายเองอะไรเขาก็เป็นเรื่องสรุปคือว่าต้องการความคิดเห็นจากท่านผู้รู้ทั้งหลายนี่จะไปอย่างไรประเทศไทยจะเดินหน้าอย่างไรจะปฏิรูปอย่างไรก็เหมือนกับส่งตัวแทนนะครับส่งตัวแทนของทุกภาคส่วนเข้ามาเขาต้องร่วมกันปฏิรูปจริงๆไม่ใช่แค่คมไม่ใช่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ก็ดูสมัครมันก็อย่างนี้เป็นข่าววันนี้ก็มีปรากฏว่าคุณบวรศักดิ์วันโนนี่ก็เคยเป็นเอกเลขาของสถาบันปกเกล้าเคยเป็นคนยกร่างรัฐธรรมนูญเคยศึกษาข้อมูลผมก็เคยไปด้วยกับคณะนี้อาจารย์อมรจันทรสมบูรณ์นี่ก็ไปโพคินพลกุลบวรศักดิ์อุวันโนโสพลเพชรสว่างประจวบชัยสารชุมพลศิลปะอาชาหลายคนนี่คณะนี่ผมก็ไปศึกษาเรื่องนี้มานะครับเพราะฉะนั้นผมก็กราบเรียนว่าถ้าสปช.รวบรวมปัญหาแต่ละอันก็ต้องฟังจากพี่น้องประชาชนด้วยสองจากประสบการณ์ตัวเองด้วยว่าเราจะแก้ประเทศชาติอย่างไรอย่างเช่นอย่างคอร์รัปชันเนี่ยการโกงกินการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยสปช.ก็ต้องมาคิดจะเสนอรูปแบบใดเพื่อจะเอาเป็นกฎหมายในการเสนอแก้หาวิธีทางที่จะทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตามที่คุณแคทถามมาก็ขออนุญาตที่จะเรียนคร่าวๆตรงนี้ให้เห็นแล้วอย่างประชาชนทั่วไปธรรมดานี่ไปสมัครได้ไหมครับถ้าสมัครที่จังหวัดต้องไปสมัครที่จังหวัดจังหวัดก็คือสารากวการเนี่ยฮะสมัครที่ผู้ว่าอย่างนี้เหรอครับที่เขาให้กกต.จังหวัดเป็นคนรับอ๋อเป็นกกต.จังหวัดกกต.จังหวัดเป็นคนรับส่วนกลางก็กกต.ส่วนกลางเป็นคนรับครับแต่ส่วนกลางนี่
ย้ำเพื่อความเข้าใจก็แบ่งกันส่วนกลางก็พวกเอกชนจะเป็นสมาคมเป็นมูลนิธิจะเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่ก็ได้กระทรวงทบวงกรมก็ได้ครับส่งไปนะครับแล้วกำหนดเขามีกำหนดไหมครับว่าสมัครถึงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้วันนี้วันสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายละตอนครั้งแรกครั้งแรกจะรู้สึกว่าจะเป็นวันที่ทลายที่28ยังไงเนี่ย28สิงหาแต่ก็เลื่อนมาจนถึงวันนี้วันสุดท้ายก็ปรากฏว่ามีคนดังๆมาสมัครตอนนี้ก็ประมาณ 5,000 กว่าคน 5,000 กว่าคนอย่างฝ่ายทางสังคมนี่ก็มีสุเทพวงศ์กำแหงครับจินตกรไกรราชครับวินัยพันธุรักษ์นี่พวกนักร้องต่างๆครับทางสมาคมนี่เขาก็ส่งมาเป็นนี่ฝ่ายไอ้สายส่งเสริมไอ้พวกสคบเขาก็มีตัวแทนมาส่งครับมีวุฒิสมาชิกอดีตมีพวกอดีตสสนี่มาสมัครอ๋อมาสมัครหมดนะครับมีฮะนะครับแล้วเห็นว่าปั๊บอย่างนี้เวลาสมัครเสร็จปั๊บก็เขาคัดประมาณสักกี่คนครับท่านครับเขาก็จะมีกรรมการคัดครับกรรมการจะคัดกรองมาก่อนครับมีประธานมีกรรมการคัดต้องการให้ได้คณะละ50คนคณะละ50คนแล้วมากรองอีกครับถ้าจำไม่ผิดจะเหลือประมาณ250คนอ๋อครับจาก50คน11คณะนี่ก็ประมาณ550แล้วก็คัดกรองให้เหลือ200กว่าคนแต่ทั้งหมดนี่จาก 5,000 กว่านะจาก 5,000 กว่าครับแล้วก็ยังไม่หมดวันนี้วันสุดท้ายอาจจะถึง 6,000 ก็ได้อ๋อครับแล้วก็มาตรวจคุณสมบัติใครถูกคุณสมบัติขาดตกยังไงก่อนครับก็ว่ากันไปแล้วมีเรื่องคุณสมบัติไหมครับคุณสมบัติต้องเป็นยังไงครับผมเห็นคุณสมบัติของเขาก็เท่าที่ทราบมาอย่างจังหวัดเข้าไปสมัครกันก็มีหนึ่งไม่เด็ดเอาอะไรคนไทยนี่แหละคนไทยคนไทยมีบัตรประชาชนนะครับเป็นคนไทยนะสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยเท่านั้นเองนะครับมีรูปไทยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้คำนึงถึงคุณสมเรื่องของความรู้เท่าที่ควรแต่ขององค์กรเอกชนนี่ผมคิดว่าน่าจะเหมือนกันน่าจะเหมือนกันใช่ไหมครับก็ปกตินี่สมัครก็ถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดนี่ไปสมัครที่ไหนนะครับกกต.กกต.นะครับจังหวัดอ๋อกกต.จังหวัดนะครับวันสุดท้ายแล้วหมดวันนี้แหละหมดวันนี้แล้วครับก็ก่อน 3:00 น.นะฮะก่อน 3:00 น.เย็น 3:00 หรือ 4:00 น.ผมจำไม่ได้นะ 3:00 น.นะครับอันนี้คงอาจจะเป็นเวลาราชการอาจจะ 4:00 น.ครึ่งก็ได้ก็ไปทำหน้าที่ในการร่วมกันแชร์คือตอนนี้คุณแคทก็ต้องมาดูว่าเมื่อมีการบริหารโดยคณะรัฐประหารไม่ใช่เรื่องปกติแล้วเป็นเรื่องพิเศษครับเป็นเรื่องปกติที่พลเอกประยุทธ์ท่านพูดอ่ะเป็นเรื่องไม่มันผิดปกติครับเข้ามาอย่างนี้เสร็จทุกอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติก็ผิดปกติอย่างสนช.นี่ก็ที่ชาวผู้แทนจะเลือกชาวบ้านจะเลือกผู้แทนมาก็กลายเป็นว่าได้รับการแต่งตั้งโดยคณะขสช.2 อันสำคัญที่สปช.นี่จะต้องสำคัญที่สุดคือเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญสปช.จะมีตัวแทนประมาณ20คนคสช.มา5คนครม.กี่คนนี่รวมเสร็จแล้วนี่ยกร่างรัฐธรรมนูญนี่สปช.จะเป็นหลักในการยกร่างรัฐธรรมนูญครับนะครับรัฐธรรมนูญคืออะไรครับรัฐธรรมนูญก็คือกรอบวางแนวทางในการบริหารประเทศชาติของเราเนี่ยจะวางกรอบกว้างไว้หมดซึ่งรัฐธรรมนูญนั้นกฎหมายอื่นจะไปขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ครับถือว่าเป็นโมฆะวางกรอบยังไงครับเช่นประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขพระมหากษัตริย์มีว่ายังไงก็จะมีการสืบทอดองค์รัชทายาทจะสืบทอดยังไงเขาจะเขียนไว้มีองคมนตรีหรือไม่มีอะไรนี่ก็วางกรอบไว้สสมาจากไหนมีกี่คนสวมาจากไหนมีกี่คนครับคณะรัฐมนตรีมาจากไหนมีเท่าไหร่เขาจะเขียนเอาไว้หมดถือว่าเป็นศาลต่างๆนี่จะเขียนไว้ศาลทหารศาลยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญอะไรมีไหมการปกครองท้องถิ่นจะทำยังไงเขาจะเขียนกรอบกว้างในการบริหารประเทศชาติเอาไว้ครับก็ถือว่าเป็นกฎหมายหลักกฎหมายหลักในการกฎหมายหลักในการบริหารประเทศในระบอบประชาธิปไตยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับอย่างนี้ถ้าเกิดร่างมาใหม่นี่เป็นฉบับชั่วคราวไหมครับหรือเป็นฉบับที่ใช้จริงเลยตอนนี้ชั่วคราวเลยตอนนี้ชั่วคราวอยู่นี่ชั่วคราวอยู่49มาตรานี่คือชั่วคราวต่อไปก็รัฐธรรมนูญเป็นฉบับถาวรครับนะครับอันนี้ก็คอยดูว่าเป้าหมายของคณะคสช.ก็จะให้มีการเลือกตั้งในตุลาคมปี58จะทันหรือไม่ทันอยู่ที่การร่างรัฐธรรมนูญในอดีตประวัติศาสตร์มันก็มีมาครับสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ร่างกันมาจนถึง9ปีกว่าครับวิธีการดึงร่างรัฐธรรมนูญไม่ยากท่านเท่าที่ผมได้ติดตามมาเช่นอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย
ผมเสนออย่างนี้คุณแค่บอกไม่ใช่อธิปไตยต้องมาจากปวงชนชาวไทยก็เถียงกันอย่างนี้อ้างหลักนู่นหลักนี่หลักรัฐศาสตร์หลักนิติศาสตร์หลักภาษาศาสตร์อ้างไปเอามาเถียงกูเถียงมึงประธานบอกวันนี้ประชุมกันพอสมควรหมดเวลาแล้วพักประชุมเลื่อนเป็นประชุมวันพรุ่งนี้นัดต่อไปก็ไปอีกนี่วิธีดึงที่จะบางครั้งไอ้เรื่องนี้และกลับและกลับก็เถียงกูเถียงมึงไปจนกระทั่งว่าหมดเวลาโอ้รุ่นสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนานี่ไปถึง9ปีเลยฮะ9ปีกว่าเอาแล้วที่มาสมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์สมัยพลเอกสงัดชลออยู่ยึดอำนาจรัฐบาลอาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรแล้วก็ไปร่างรัฐธรรมนูญปี2521ร่างไปร่างมานี่จะกำหนดไว้เลยว่าจะเลือกตั้งในปี2521ไม่ทันก็ขอเลื่อนไปปี2022 22นะไอ้นี่ผมก็บอกว่า นี่ท่านพลเอกประยุทธ์ก็เจตนาดีแหละที่จะให้มีดุลา18ปัญหาว่าจะทันไหมซึ่งกราบเรียนท่านว่าผมเองก็เคยยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นกรรมการวิสามัญมา2ครั้งยกร่างมาที่สภาตั้งกับยกมาตัวเองมือเนี่ยจริงๆมันขนาดนี้ถ้าเราดูว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมเราจะปล่อยไหมจะให้ประชาชนเป็นคนเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกเขาไหมถ้าต้องการจะให้เร็วมันไม่ยากเลยเช่นตัวอย่างขณะนี้นี่หมวดพระมหากษัตริย์นี่แต่ต้องไม่ต้องแต่ต้องมีมาอย่าง2540 2550ก็ยกมาอย่างนั้นก็เอาตามเดิมเราก็ไม่ต้องกังวลหมวดพระมหากษัตริย์ครับเพราะหมวดสัตว์รวมทั้งองคมนตรี ไม่มีการแก้ไขก็ผ่านสิ่งสำคัญที่สุดขณะนี้คืออะไรครับส.ส.จะเอายังไงจะเอากี่คนจังหวัดละคนหรือจังหวัดละตามพลเมืองเท่าไหร่แสนห้าหรือ200,000ต่อคนนี่มีข่าวว่าจะเอาแต่งตั้งด้วยซึ่งมันไม่เข้าท่าจะไปแต่งตั้งการเลือกตั้งอย่างสวจะเอากี่คนอย่างคราวที่แล้วนี่ปี2540มีการเลือกตั้งตามประชากรกรุงเทพได้ตั้ง10กว่าคนบุรีรัมย์ได้5คนจังหวัดเล็กได้คนหนึ่งเอาต่อมา2550บอกไม่เอาเอา200เอาสวนี่จังหวัดละคนแล้วก็มาแต่งตั้งสรรหานี่อีกจังหวัดนครก็ทั้งหมดมี150คนก็ตอนนี้ก็76คนตรงนี้สวจะเอายังไงสมัยรัฐธรรมนูญชั่วคราวสมัยทั้งพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นี่เขาเขียนรัฐธรรมนูญเสร็จเขามีบทเฉพาะการสวนี่ให้ทางนายกรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้งท่านพลเอกเกรียงศักดิ์แต่งตั้งไป225คนนะครับแล้วให้สวมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีได้ด้วยท่านครับไอ้นี่ก็บัดมือชกสวที่พลเอกเกรียงศักดิ์ตั้งมาพอใครเสนอชื่อใครก็ต้องเสนอพลเอกเกรียงศักดิ์ก็ยกมือให้หมดส่วนส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งนี่ตอนนั้นไม่มีสังกัดพรรคหมดเฉพาะการบอกไม่สังกัดพรรคผมเป็นห่วงตัวนี้ตัวไหนที่จะเขาต้องการที่รัฐธรรมนูญนี่นะครับผมกราบเรียนท่านว่าศึกษามาพอสมควรมี3ประการประการที่1ปกป้องตัวเองเช่นออกกฎหมายนิรโทษกรรมในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ทำอย่าง2550เนี่ย2เอาไว้สนับสนุนพรรคพวกตัวเองเช่นให้สวเลือกนายกได้และนายกเป็นคนเลือกตัวอย่างนะครับ3เอาไว้กำจัดพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นมาไม่ใช่พวกตัวเองก็อย่างที่ปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ความบริสุทธิ์ใจเราจะต้องดูใจว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชากับคณะคสช.ที่อ้างว่าทำเพื่อชาติทำจริงไหมถ้าทำจริงผมเชื่อมั่นว่าจะดีแต่ถ้าทำไม่จริงมันก็เข้าอีรอบเดิมปัญหาบ้านเมืองของเราที่เกิดวิกฤตทั้งหมดหนึ่งการเลือกตั้งทุกระดับท้องถิ่นก็ดีหรือระดับสสสวต้องซื้อเสียงนี่คือความเลวของระบบของประเทศไทยของเราขณะนี้สองข้าราชการต้องซื้อตำแหน่งผมเขียนไว้ในหนังสือปฏิวัติรัฐประหารนี่ผมรู้ว่าต้นเหตุของการที่ปฏิวัติรัฐประหารส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของการตำแหน่งเช่นพลเอกเปรมเป็นนายกและเป็นผบ.ทบ.ต้องการเป็นนายกต่ออีกก็ต้องต่อผบ.ทบ.นะครับโอเคครับอาจารย์เดี๋ยวพักเบรกสักครู่นะฮะอาจารย์ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยประเด็นนี้กันใหม่ฮะนะครับพักสักครู่ครับผม